้อมกับประตูได้9ประตูนะครับชม45นาทีแรกนะครับทีมไทยชุดน้ำเงินล้วนนะครับจากขวาไปซ้ายสถานการณ์ต้องชนะครับถ้าผลเป็นเสมอหรือแพ้จะตกรอบนะครับสำหรับทีมไทยบอลที่ณัฐกิจครับณัฐกิจกระชากขึ้นมาทางซ้ายดึงจังหวะณัฐกิจหมอข้างในแล้วเปิดเจอบล็อกครับมาเลเซียเคลียร์บอลมาไม่พ้นนะครับบอลมาเป็นของไทยครับที่สรกิจวันนี้ทีมไทยกับมาเลเซียคู่นี้ย้ายสนามมานะครับมาเล่นที่สนามหลักนะครับที่มานาฮานสเตเดียมอุสตาคิมครับออกมาทางขวาแล้วบอลยาวขึ้นหน้าไม่มีผู้เล่นมาเลเซียครับกุรินัทคืนกลับไปที่สุภวิทเอาแล้วจ่ายสั้นลูกนี้โดนยิงเลยแล้วมาเลเซียขึ้นนำครับโอ้โหจังหวะพลาดของสุภวิทผสมครับโอ้ยุ่งแล้วครับทีมชาติไทยไปจ่ายพลาดเองครับแล้วมาเลเซียขึ้นนำเลยครับโอ้โหสุภวิทผสมครับจ่ายคืนเบาไปครับไม่ถึงสุภกรครับแล้วโดนฉกไปยิงดื้อเลยครับมาเลเซียขึ้นนำแล้วครับโอ้สถานการณ์แบบนี้ทีมชาติไทยต้องยิงคืนอีก3ประตูเลยครับดูครับจังหวะคืนกลับมาแล้วสุภวิทโดนไล่กดดันอยู่โอ้โหไปแตะเบาไปเยอะเลยครับโอ้โหแล้วเป็นหมายเลข9ของมาเลเซียเลยครับอิซุดินอาฟิฟนะครับที่ทำประตูได้อีกแล้วครับโอ้สถานการณ์แบบนี้ทีมชาติไทยลำบากแล้วครับเท่ากับว่าซูดินอาฟิฟเนี่ยทำประตูที่2ให้กับตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ยิงมาแล้ว1ประตูในเกมกับติมอร์เลสเตครับโอ้เสียง่ายแล้วก็เสียเร็วด้วยครับมาเลเซียขึ้นนำนะครับ 1-0 อีกคู่นึงเนี่ยยังไม่มีสกอร์นะครับแบบเรียลไทม์ตอนนี้เป็นมาเลเซียนะครับที่ขึ้นมาเป็นจากฝูงกลุ่ม C แต่ว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะครับทีมไทยเอาจะดึงเข้าในครับจังหวะนี้ปรเมศตามต่อครับแล้วดัชกิจหลอกยิงลูกนี้บอลตกคืนครับโอ้เกือบตีเสมอได้โอ้เกือบจะทวงคืนได้เร็วเหมือนกันครับเจอปั่นโค้งของนัทกิจโพสีครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของมาเลเซียครับมูฮัมหมัดนักกีดินก็ยังพุ่งปัดไปได้ครับดูบอลเนี่ยโค้งไปฉกมาได้นะครับแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหกำลังจะเสียบเสาสองแล้วครับบอลตกพื้นด้วยก็ผู้รักษาประตูก็ต้องปัดทิ้งครับกะจังหวะบอลยากหน่อยครับเอาละครับทีมชาติไทยต้องเปิดเกมรุกเต็มตัวแล้วครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับมูตสินนะครับต้องเรียกทั้งสองทีมมาคุยก่อนครับผู้เล่นสูงใหญ่ของไทยก็มีคณพจน์นะครับมีภูรินัทพูนกำลังนะครับหรือว่าจอมไปหาอีก1คนนะครับจอมพลหอมบุญมานะครับนัดที่แล้วโมงไป2ประตูครับทำไป4ประตูในเกมกับติมอร์เลสเตลูกเตะมุมของทีมไทยเปิดยัดเข้ามาครับเกือบจะเสียบใต้คานผู้ตัดสินมองว่าบอลน่ะหลุดออกหลังไปแล้วนะครับเป็นลูกตั้งเตะของมาเลเซียครับดูเปิดโค้งนี่ก็จะเกือบจะเข้าประตูเหมือนกันนะครับเนี่ยดูมุมนี้ครับโอ้ไปเช็ดตะข่ายด้านหลังนะครับเปิดเข้ามาให้อสุรินบ่งเอ้าแล้วลูกนี้ช่วยกันบล็อกได้ทันครับแม่เกือบไปครับทีมไทยผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมนะครับโอ้แต่ไทยเกือบจะโดนล่อเป้าอีกแล้วครับดีว่าตามมาช่วยบล็อกกันได้นะครับโอ้ถ้าตรงนั้นจ่อยโอกาสเสียประตูสูงเลยครับเป็นสุภวิทย์ผสมครับดูอีกครั้งหนึ่งมงสกัดจังหวะแรกแล้วเนี่ยตามมาบล็อกช่วยเพื่อนครับคือคณพจน์เนี่ยไปเสียจังหวะนะครับเนี่ยมงเคลียร์ลงมาแล้วคณพจน์ก็ทันหลำไปแล้วครับเกือบโดนแย่งไปตรงนี้ครับโอ้ยังดีว่าสุภวิทย์ตามมาช่วยทันครับก็สามารถเปิดได้เหมือนกันครับเป็นถ้าเปิดเนี่ยเท้าซ้ายของภูริพันธ์จะน่าลุ้นครับบุรุษศิลป์ให้สัญญาแล้วครับปรเมศลองยิงเองลูกนี้ติดเซฟครับนักกีดินปัดไปได้นี่ก็2เซฟไปแล้วครับนักกีดินครับเจอลูกยิงของปรเมศละอองดีนะครับปั่นด้วยขวาลูกนี้โอ้โหจะพุ่งเสียบเสาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับก็น่ารู้เหมือนกันว่าอาจจะเข้ากรอบนะครับยูคาอิวทิ้งเข้ามาในกรอบเขตโทษครับชิงโขกอยากได้อยู่แล้วยิงครับบอชนคานแม่เหมือนแดดส่องตาด้วยครับทางสุภกรโอ้แต่ละครั้งของมาเลเซียนี่
ได้ลุ้นสุดๆเลยครับคือ3ครั้งนี้ทีมชาติไทยเกือบโดนยิงไปแล้ว1ประตูนะครับแต่อีก2ครั้งที่มาเลเซียได้ยิงเนี่ยใกล้เคียงมากครับโอ้โหไปชนคานครับยิงของมูฮัมหมัดฮาคิมนะครับโอ้โหสุภวิทย์ผสมครับทุ่มขนานเซนมาลูกนี้แล้วยังไม่ออกนะครับสรกิจไปบังไว้ทดเวลา4นาทีครับอัศวินจ่ายช่องเอาแล้วเดี่ยวมาลูกนี้แปรไม่ตรงครับโอ้ลูกยิงของวาฟี่โอ้โหเหลือเชื่อครับคิดว่าจะได้ใส่สกอร์แล้วครับมาเลเซียอุสวนแต่ละทีน่ากลัวจริงแต่มูฮัมหมัดวาฟี่ยิงลูกนี้นี่ต้องบอกว่าหมู6เลยครับดูครับอิสุดินกระชากมาแล้วจ่ายโอ้โหคิลเลอร์พาสเลยครับจบไม่ได้ครับยิงโอ้โหหลุดออกไปเยอะครับน่าผิดหวังครับจังหวะยิงของมูฮัมหมัดวาฟี่ครับโอ้ทีมชาติไทยยังโชคดีอยู่นะครับบอลเปิดทางซ้ายนัทกิจครับกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษนัทกิจจ่ายช่องมาแล้วจอมพลดึงเข้าซ้ายยิงลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหเกือบได้ตีเสมอบอลยังอยู่ครับปรเมศต้องคืนกลับมาที่สรกิจสรกิจกลับมาที่ดานุพลดานุพลให้ทางซ้ายมาอีกทีครับนัทกิจกระชากแล้วดีดบอลติดครับเป็นลูกเตะมุมเอาละครับทีมชาติไทยดูจะมีฮึดในช่วงทดเวลา4นาทีนะครับครึ่งแรกเกือบได้ประตูตีเสมอจากจอมพลครับดูนัทกิจให้จอมพลดึงหลอกทีนึงเข้าซ้ายกดลูกนี้ไปตรงตัวของมูฮัมหมัดนัสกีดินนะครับคือไม่ได้ยิงไปซ้ายหรือขวานะครับยิงไปกลางประตูแล้วเจ้าตัวเนี่ยยืนคุมอยู่แล้วครับคนนี้ในกรอบเขตโทษนี่ได้จบสกอร์นี่อันตรายครับจอมพลแล้วปรเมศครับไม่ถึงชัยวัฒน์เงินมาเจอกับวาฟี่บอลที่พานุพงศ์ครับพานุพงศ์เจอแซะแล้วให้กับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ลูกนี้ได้ฟาวครับเนี่ยครับพอชัยวัฒน์ได้บอลเนี่ยผู้เล่นมาเลเซียพร้อมที่จะตัดฟาวเลยนะครับก็ศึกษามาอยู่แล้วนะครับชัยวัฒน์ก็เป็นตัวทำเกมของทีมชาติไทยครับมาจากด้านหลังเลยครับไอซี่เมซ่าครับฟาวต่อเนื่องเลยครับแล้วไม่รอดนะครับไอซี่เมซ่าโดนใบเหลืองครับโอ้แล้วเป็นโอ้แล้วเป็นใบแดงเลยครับเอาแล้วครับโอ้โดนใบแดงครับคุณจะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าโดนใบเหลืองแล้วมาฟาวจังหวะต่อเนื่องติดๆกันเลยครับภายในไม่ถึง30วินาทีครับไปตัดฟาวใส่ชัยวัฒน์แล้วนี่มาอีกทีนึงใส่ปรเมศครับโอ้โหนี่เจ้าตัวก็โอ้โหต้องบอกว่าเรื่องของประสบการณ์แหละครับปรเมศทุ่มเข้ามาให้กับชัยวัฒน์เงินมาชัยวัฒน์หยอดเข้ามาลูกนี้คณพจน์กดเข้ากลางแล้วตีเสมอได้ครับจอมพลแล้วแม่ไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้น่าจะล้ำจากจังหวะแรกแล้วครับที่เดี๋ยวต้องดูว่าตรงไหนครับตรงนี้ยังไม่ล้ำดูตรงเนี้ยอาจจะไม่ล้ำนี่ก็ไม่ล้ำครับโอ้โหคือภาพช้าหยุดให้เห็นเนี่ยไม่ล้ำนะครับโอ้โหแม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับแต่ว่าก็ตัดสินไปแล้วนะครับไม่ได้มี VAR ครับให้กับดานุพลหยอดมาได้กรอบเขตโทษจังหวะนี้จอมพลแล้วแม่บ่งไม่ได้ครับผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษของทีมไทยครับเอาเลยครับคือจุดโทษเนี่ยก็คงมองว่าผู้รักษาประตูของมาเลเซียมูฮัมหมัดนักกีดินเลยครับไปชนกับจอมพลครับแต่ต้องดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับแต่ตอนเนี้ยยืนยันว่าเป็นจุดโทษนะครับไม่มี VAR ครับดูสอดขึ้นมาไม่ล้ำทั้งคู่นะครับแล้วยกหนีไปแล้วแต่ว่ายังเห็นไม่ชัดว่าโดนอะไรครับยกหนีไปแล้วอาจจะเป็นยกขาแล้วไปเฉี่ยวลำตัวของจอมพลเลยครับแบบนี้ครับให้สัญญาณครับจอมพลขวาลุยตีเสมอได้ครับไทยตีเสมอได้หนึ่งจากจุดโทษของจอมพลหอมบุญมาครับประตูที่5ของจอมพลหอมบุญมาในรายการนี้นะครับขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับเล่นของเวียดนามเอาละครับจุดประกายมาแล้วครับ1ประตูต่อ1นะครับนาทีที่74ครับจากจุดโทษของจอมพลยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับพุ่งไปผิดทางครับมูฮัมหมัดนักกีดินนี่ครับก็อนุพงษ์ให้มาลูกนี้แล้วจะเปิดมาเสา2ศิวกรยิงด้วยชนเสาแล้วได้ประตูครับทีมไทยพลิกแซงดับ 2-1 ครับ
เอาแล้วครับซุปเปอร์ซับครับจากศิวกรพลสันในนาทีที่76นะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับแล้วแต่ว่าต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนประตูได้แน่ครับแต่เป็นจังหวะที่วิ่งไปเอาบอลแล้วมีกระทบกระทั่งกันนะครับต้องใจเย็นๆครับธนกิจต้องมาโอ้โหไทยต้องอยู่ในเกมนะครับตอนนี้ได้ประตูขึ้นนำ 2-1 แล้วครับคือถ้าไปหลุดแล้วมีปัญหาเรื่องของโดนลงโทษใบแดงเนี่ยมันจะแย่กว่าเก่านะครับเนี่ยโอ้โหหันตวัดกลับมายิงแล้วโชคช่วยด้วยครับบอกระดอนกลับมาโดนศีรษะของนักคีรินพอดีครับนี่ครับศิวกรกลับตัวยิงลูกนี้บอลไปชนเสาแล้วกระดอนมาโดนนักคีรินครับมีโชคครับหรือถ้าจะเข้ารอบมันก็เก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับอาจจะต้องมีเรื่องของเฮงด้วยครับฟรีแบบนี้ครับดูจังหวะปอระเบศครับเอาแล้วจุดโทษของทีมไทยครับปอระเบศโดนเสียบลูกนี้โอ้โหเรียกฟาวมาทั้งเกมแต่ครั้งนี้สำคัญสุดของปอระเบศเลยครับวันนี้โดนเตะหลายรอบมากครับแต่จังหวะนี้เป็นการโดนเตะที่อาจจะคุ้มที่สุดนะครับเอาเลยครับมาเลเซียเสียจุดโทษที่2ครับโอ้โหแล้วคนที่ไปทำเสียจุดโทษเนี่ยเป็นฮาซิกอาซิสนะครับดูชัดๆอีกทีหนึ่งก็เจอบอลก็จริงครับแต่จังหวะที่เข้ามาเนี่ยมันไปงัดตัวของปรเมศพอดีครับเข้ามากว่าจะเจอบอลก็เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับเอาแล้วครับดูว่าใครจะยิงครับภาพจับมาเหมือนปรเมศเลยครับถ้าเป็นปรเมศนี่คนที่เรียกจุดโทษของไทย2คนจะเป็นคนยิงเองทั้งหมดเลยนะครับเอาเลยครับประตูถ้าจุดโทษนี้เนี่ยอาจจะส่งไทยเข้ารอบเลยนะครับปรเมศครับมาช่วงท้ายแล้วด้วยครับจุดโทษลูกนี้ปรเมศยืนปกติเขาใช้เท้าซ้ายด้วยนะครับจุดโทษของปรเมศระองดีครับย่องมาแล้วแปะลูกนี้ได้ประตูที่3ครับที่ไทยนํา 3-1 จากจุดโทษของปรเมศระองดีครับนาทีที่89โอ้แบบนี้ไทยการันตีเข้ารอบครับควอสเตเลียไม่สนแล้วครับแต่ว่าเข้ารอบครับโอ้โหกลุ่ม C ถ้าจบแบบนี้นะครับจะเข้ารอบ2ทีมครับดูปรเมศครับโอ้โหมองหลอกไปทางขวาแล้วยิงทางซ้ายครับ